้งเอกชาร์กโดนปะสวยดิวันช็อตไนซ์เรียบร้อยวันช็อตเลยข้าก็ได้หรือเปล่าครับตายไซโง่คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บด้วยนะครับคือตอนนี้โซลอตกำลังเศร้าส้อยนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อนเป็นกำลังใจให้โซลอตคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวมันจะไปอ่านเชื่อพี่โซลอตขอเสียงหน่อยครับเสียงความสิ้นหวังไอ้เหี้ยเสียงประจำของมันน่ะไอ้เหี้ยช่วงนี้แก๊งพี่ก็จะมีคนแบบว่าโซแซดนะครับมีแค่เอเปอร์ขอให้มึงเลิกกับแฟนโอ้ยเหี้ยเกินล้อเล่นรักกันนานๆนะครับเลิกกันไวๆนะครับจุ๊กรับไม่ได้วะคนโสดรับไม่ได้แน่นอนครับว่าตอนนี้พี่ได้ไปตัดผมมาใหม่เรียบร้อยนะครับชื่อทรงว่ามอบแน่นอน FC หลายคนอยากตัดตามพี่นะครับก็เดินไปบอกช่างว่าเอาทรงมอบแน่นอนก็จะได้ทรงนี้เลยว่าโคตรเฟี้ยวจุ๊กหลอกเด็กแหละจริงๆมันคือทรงทูบ็อกซ์นะครับน้องๆอย่าไปหาบอกว่าโมฮงโมฮอบทรงจุกปัญญาอ่อนใครทำทรงจุกครับไม่มี nope. คลิปที่แล้วพี่ก็ไม่ได้ทำเอาเป็นว่าใครอยากได้เสื้อสันคุงอย่าลืมกดติดตามช่องพี่และกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าอยากได้เพราะอะไรแล้วก็ฝากติดตาม IG พี่ด้วยนะครับและนี่ก็เป็น IG พี่นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับฝากกดติดตาม IG พี่ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับโอเควันนี้เรามาเล่นคอมโบตามเฟิร์ส999เป็นคอมโบผลได้เว้ยมาเรามาดูกันว่าเขาเนี่ยเล่นคอมโบยังไงนะครับแน่นอนแน่นอนพี่แค่หาเรื่องอยากเล่นผลได้อะพอพี่เบื่อผลพี่อยากเล่นผลได้บ้างอะเพราะมันโกงนะผลได้แล้วเล่นกับดาบที่พี่ไม่ค่อยเล่นนะครับดาบนี้ก็คือดาบบิ๊กบัมดาบโกงด้วยดิไอสัตว์เดี๋ยวนะไอ้ยี่คอมโบอย่างเร็วทุกคนดูนะดูรู้สึกว่าคลิปนี้น่าจะไม่ได้คอมโบให้ดูนะครับแต่เป็นการคอมโบกับคนปกติต้องดูช้าๆเราต้องฝึกจริงๆเราไม่ต้องรอข้อสอนนะครับเราแค่ดูว่าเขาคอมโบยังไงแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วอะดูนะสกิลเอ็กของผลได้แล้วก็ไอ้ยี่โคตรเร็วยิงไปไปอย่างแล้วก็ว้ามาคาบูชายัดฟาเกนแล้วก็สกิลวีกูโซโซตามเพลงเพื่อทุกคนดูดิปุ้งโคตรแรงเดี๋ยวดูใหม่ก่อนมียังไงบ้างนะ X แล้วก็ยิงสกิลนี้ไปแล้วก็ว้ามาคาบูชาแล้วก็ผักไปแล้วก็สกิลวีใช่ปะสกิลวีแล้วก็ C กับสกิลยิงของดาบพร้อมกันนะครับทุกคนดูสังเกตดูดีนะเขาจะกดพร้อมกันไปปุ้งแล้วก็สกิล C อีกทีเออมันไม่พร้อมกันหรอกพี่ขอเซฟแป๊บนึงนะครับขออนุญาตฝึกประมาณสัก10นาทีอย่างนี้ใช่ปะพี่ได้ละไหวคิวเขาน่าจะเล่นเป็นสายดาบนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เล่นเป็นสายดาบแทนละกันพี่ไม่รู้ว่าแต่ถ้าสังเกตนะดาเมจดาบมันแรงมากเลยนะครับทุกคนเห็นปะเนี่ยทุกคนดูตอนปิดจ็อบอะดาเมจดาบมันแรงมากนะครับพี่เลยคิดว่าเขาน่าจะเล่นสายดาบนะครับเพราะว่าดาเมจผลไม่ค่อยมีอะดูทุกคนตอนยิงดาบทุกคนดูนะเนี่ยทีเดียวตายเพราะฉะนั้นเขาต้องเล่นสายดาบแน่นอนมาดีเพื่อนบนหน่อยละกันมาฮะกูทำอะไรผิดหรอทำไมคอมโบไม่ตายฮะพี่ทำอะไรผิดอ่ะเนี่ยพี่ทุกคนพี่ก็คอมโบตามเขาที่เขาทำนะเนี่ยทำไมไม่ตายอ่ะกูเล่นสายแล้วนี่เนี่ยสายดาบเฮ้ยมึงหลอกกูนี่อุตส่าห์มีคนยืนคอมโบให้ยืนอุตส่าห์มีคนยืนงงๆให้คอมโบเนี่ยแต่พี่คอมโบไม่ตายได้ไงวะเผาอะไรแป๊บๆมึงอยู่นิ่งๆดิเผาอะไรเผามิงนะไม่ใช่เผาไม่ใช่เผาเงือกนะแต่ไม่ตายได้ไงอ่ะมึงลูก GM หรอมันเยอะพี่มันบอกฆ่าเลยโอ้โหกูฆ่ามึงแน่ครับไม่ต้องปุ้งเนี่ยมันไม่ตายได้ไงอ่ะเฮ้ยกูต้องเล่นสายผลพี่ขออนุญาตไปเปลี่ยนแล้วกันพี่ว่ายังไงมันก็เล่นสายผลแน่นอนเว้ยไม่น่าจะใช่สายดาบนะเพราะว่าแต่มันเอาดาบปิดจ็อบอะแต่ดาบมันไม่ค่อยแรงอะวะงงวะใครรู้คอมเมนต์บอกพี่ทีนะครับทำไมในคลิปมันคอมโบตายพี่ลองเล่นสายผลแทนแล้วกันในคลิปมันไม่ได้บอกนะทุกคนว่าแบบเล่นสายอะไรอะโอ้ชิตกูโดนเปิดได้ไงนี่วัยรุ่นฟาเกนนี่ไงเอาหรอกูจะตายเฮียทำไมกูคอมโบไม่ตายวะสวัสดีกันแก้กับพี่เกินไม่ใจเย็นซันอย่าเพิ่งเข้าเย็นไว้ก่อนช้าๆได้พระเล่มงามได้พระเล่มงาม
กูท้อว่ะพี่ไม่อยากเล่นแล้วว่ะเกมแม่งเกมกระจอกชิบหายเลยมันจะรอคอมโบพี่ไอ้กระจอกขี้ตุ๋ยนี่มาสิมึงใจเปล่ามาดิครับไม่ใจไงคือรอกูเข้าไงมึงไงไอ้กระจอกนี่ไงไปแดกซะเอาเฮ้ยมึงหลบได้ไงอ่ะยื้อแม่งโปรหลบได้ไงก่อนเอาโดนตุ๋ยอีกแล้วเอาอุปายที่ทันอุ้ยชิตข้าวหัวเยอะนี่โดนตุ๋ยเยอะเกินไปละไอ้ไก่เอ้ยพี่ถอยก่อนแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่โดนตุ๋ยเชื่อเลยวะนี่กูบวกกับมันอยู่นี่กูก็จะเอาตัวแทบไม่รอดแล้วมึงมาตุ๋ยเพื่อกูบวกกับไก่หนึ่งตัวนี่เอาตัวแทบไม่รอดแล้วมึงมาเสือกทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่หายขี้หนาจริงเลยพ่อคุณเอ้ยพี่ว่ามันต้องเล่นสายผลแหละถูกแล้วเอ้ยเพราะว่าผลมันแรงกว่าฮะอ่ะมึงไปซะไอ้กระจอกเอ้ยคนไทยแน่นอนเลยหนีอย่างงี้พอสมัยพวกที่แบบมันหนีแบบอย่างงี้นะครับก็จะเป็นคนไทยนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะมาเสือกคอยดูใช่ปะชอบหนีอ่ะพี่งงมากเลยพวกคนไทยแบบพอแบบโดนลุมคืนแม่งหนีไอ้เหี้ยพอหนึ่งไม่ใจโอ้เด็กไทยเนาะเฮ้ยนั่นไงกูโดนติดกับมันเขาแล้วอ่ะเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูอ่ะอยู่ดีกูโดนเซิร์งไอ้เหี้ยไม่เดี๋ยวมาใกล้กู1คิว1คิวป่ะไม่ใช่เหรอโอ้พี่คือนึกว่ากูได้คิวไอ้สัตว์เอ้ยมึงหลอกกูตะกี้นี้พี่คือนึกว่าพี่นึกคิวไงไอ้เหี้ยมันอยู่เป็นกระจกเยอะๆกูนึกว่ากูได้ละไม่ที่แท้ไม่ได้กูเบื่อน้ําแข็งไว้รอกูตุ๋ยกูอย่างเดียวเลยโอ้ยกระจอกไอ้กระจอกเหมือนกิ้งอ่ะไอ้ทำอะไรอ่ะเออทำอะไรหรอเหมือนกิ้งอ่ะเข้าใจป่ะไม่ได้เก่งหรอกจริงๆแล้วอ่ะก็แค่ไก่หนึ่งตัวที่กูไม่ได้เอาจริงแค่นั้นแหละจะไปไหนมันจะหนีก็เปล่าให้โทรฟ้องแม่ป่ะหลบสกิลกูได้ทุกอย่างเลยมึงเก่งเนาะหลบขวามาไม่ดัดนี่กูชิบหายละฟัคป้องเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้มันควรจะได้ป่ะหนึ่งคิวอ่ะเฮ้ยเอ้าไปไหนล่ะโอ้โหไปโคตรไวเลยทุกคนดูมันดิดูไอ้กระจอกตอนดิแม่งมึงก็ไปไวเกินมึงก็ไปไวเกินโอ้กูเบื่อแม่งกูเบื่อพวกเล่นโอ้ยชุบโอ้ยแอบใจหายเหมือนกันนะตอนว้าลงมาในกอกูจะโดนเปิดหรือเปล่าโอเคจ้าขออนุญาตรีสตาร์ทเปลี่ยนสายนะเพราะว่าสายดาบไม่กูฆ่าใครไม่ได้เนี่ยเล่นยากเกินพิกมาในคลิปน่ะน่าจะเล่นเป็นสายดาบนะครับแต่กูเล่นเลยไม่รอดจริงๆว่ะคือดาเมจแทบไม่มีเลยนะครับขออนุญาตเปลี่ยนยังไงมันก็เป็นวันช็อตเหมือนเดิมแฮมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้เวลาล่าเรียบร้อยนะครับมาสวัสดีครับโอ้โหดูดกูก่อนเลยแล้วกันทีนี้นึกว่าจะโดนแล้วฮะป้องหวังผลแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยกูโดนตุ๋ยแล้วอ่ะมึงมันก็แค่เกย์ขี้ตุ๋ยครับไอ้โง่เหมือนกูกลัวมึงอ่ะยิงอัดแม่งเลยแล้วกันป้องเฮ้ย1คิวกูหยุด stop ไม่ฟังอีกตายป่ะอุ้ยอีกนิดเดียวเองอุ้ยกระติ๊ดเดียวเองตายเฮ้ยกระติ๊ดเดียวอีกแล้วดวงมึงนี่มันดีเกินดีเหลือเกินเลยดีเหลือเกินเลยโดนปะสวยดิวันช็อตไปเรียบร้อยวันช็อตมึงอะอีกตัวนึงมาแล้วเวลาสาสางกับกูแล้วมึงอะมึงไปเกี่ยอะไรครับมานี่มามานี่ไม้มาเป็นอะไรกับกูมามาดิคล้องใจว่างั้นมาดิเคยฆ่ากูได้หรือเปล่าครับตายไส้โง่กระจอกทุยพี่บอกเลยว่าพี่คือโน่หนึ่งของผลได้พี่ไม่ได้อยากจะคุยเท่าไหร่หรอกแต่มันคือเรื่องจริงนะครับน้องๆกูเริ่มขึ้นยิ่งเล่นพี่ยิ่งขึ้นตอนนี้อ่ะมันหนีอีกแล้วดูมันหนีอีกแล้วกูยิงหวังผลเลยละกันไม่โดนอีกโอ้ชีวิตชีวิตกูมึงอะไรอ่ะเฮ้ยๆสิบหายแล้วกูอ้าวสวัสดีครับวัยรุ่นเทสดีปุ้งเอ้ยโดนเนี่ยกะจะลุมอีกแล้วอ่ะดูดิพี่โดนลุมอีกแล้วว่ะให้2เลยแล้วกันพี่น้องอะไรควยไอ้เหี้ยโอเคอ๋อสรุปก็คือมันลุมพี่มันอะไรกัน2ตัวน้ำแม่งลุมกูใช่ไหมกูเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมึงเล่นในสถุนจิ๋วเลยนี่ไงไม่น่ารักเลยนะทำให้ใส่สถุนอย่างเงี้ยน้องจะตายนะปองวันช็อตนะครับไอ้ไก่กูมาแบบเหนื่อยมากไอ้คิดไอ้กระจอกวันช็อตนะจ๊ะจะกูเฮ้ยนี่มันโทษจริงๆ
ดูมันมันฝัดใหญ่ลันอะไรครับมึงลุมกูมึงบอกให้แอร์ไลน์กันแล้วมึงลุมกูแล้วกูลันนี่กูผิดตรงไหนกระจอกจริงๆเลยพวกมึงนี่มีห่วยกว่านี้หรือเปล่านี่คือเทพเจ้าวันช็อตผลได้นะรู้เปล่าทุกคนใครที่ติดตามพี่ช่วงแรกจะรู้ว่าพี่นี่เล่นผลได้ได้โหดมากๆเลยนะครับธรรมดาแหละคงมันโหดแต่มันออกเชิญไปแล้วประเด็นสวัสดีครับวัยรุ่นมีคนหรือเปล่าแถวนี้ก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากได้เสื้อพี่ลืมกดติดตามพี่และไปกดติดตาม IG พี่นะครับและกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยแน่นอน 300,000 คนนี้พี่แจกหมดเลยนะไม่ได้หมดอ่ะแจกหมดนี่กูโอ้โหกูทำงานทางซ่านนี่กูยังไม่มีเงินแจกพวกมึงหมดเลยนะมึงตรงนี่ไงเพื่อเล่นกับโพดีกว่านี้นะครับทุกคนเชื่อป่ะโอ้ my god จะตายไม่ไหวว่ะขอเล่นกับโพนะทุกคนแม่งอันนี้ไม่ไหวจริงว่ะคอมโบมันคอมโบยากอ่ะขอเล่นกับโพนะหวังว่ามันจะไม่มาตุ๋ยพี่ตอนที่พี่เปลี่ยนดาบนะครับมึงจะลูกอีตุ๋ยเกินไปละฮะอุ้ยโอ้ชิมันไม่ตุ๋ยไปดาบมันปุดตุ๋ยตอนพี่จะฆ่าคนอื่นเอาตายอีกทีได้1คิวเฉยอะไรครับเนี่ย1คิวแบบงงๆเหรองงจริงนะเมื่อกี้1คิวได้ไงอ่ะวันช็อตอ่ะนี่ไงโดนตุ๋ยแล้วอ่ะไอ้เหี้ยสุดท้ายกูโดนตุ๋ยเองโคตรจะบันเทิงเลยทีนี้ชีวิตอย่าเข้าไปเหี้ยอย่าเข้าไปไอ้โง่อย่าเข้าไปมึงเข้าไปมึงเสร็จมันแน่กูเข้าไปแล้วเชื่อกูลองแล้วเพื่อนมามึงกับกูนี่แหละเอาอุ้ยอีกนิดเดียวเองโอ้ทุกคนดูมันหนีดิไอ้เหี้ยเอ้ยนี่กูบอกกับมึงตั้งนานเพื่ออะไรเนี่ยผมประตูสันดานโง่ๆของมึงนี่เนาะไอ้เหี้ยเทพ่อมึงไงกระจอกทุยนี่กูอัดคลิปตีไหนนี่ไอ้เหี้ยตีหนึ่งครึ่งมึงมาหนีกูนี่แหละครับทุกคนพี่เลยไม่อยากเล่นดึกๆอ่ะไอ้เหี้ยเจอแต่พวกกระจอกชอบหนีพวกกระจากพวกกากเลื่อนเกลื่อนไอ้เหี้ยเอ้ยไม่สู้แล้วก็หนีมึงยอมรับชะตากับตัวเองไม่ได้เลยไงวัยโง่ไม่สู้ก็แค่ยอมรับกับซ่อนเตนกูแค่นั้นแหละเพราะมึงมันโง่ไงควายเหี้ยดาบเยอะแยะมึงแทงกูไม่เข้าสักอันน่ะดาบไปเข็มมานี่เอาเข็มกระจอก GG ละกัน GG ได้เกตโอเคครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมไปกดติดตาม IG พี่ด้วยและกดติดตามช่องพี่นะครับเราจะแจกเสื้อกันไปละวันนี้ครับ See you again